สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาทดสอบบอร์ดเพียวไซเวฟนะครับตรงนี้เป็นบอร์ดเพียวไซเวฟนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบอร์ดในส่วนของคอนเวอร์เตอร์นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับหรือว่าเป็นบอร์ดเพียวไซเวฟก็ตัวนี้ตัวนี้นะครับที่ได้ทําคลิปขึ้นมานี่ก็เพราะว่าผมได้เคยนําเสนอในส่วนของบอร์ดทดสอบนะครับก็จัดทําเป็นบอร์ดทดสอบขึ้นมาแล้วก็ใช้งานได้ได้ดีระดับหนึ่งนะครับ แต่ว่าเวลาใช้จริงคราวนี้เวลาใช้จริงก็จะมีบอร์ดบางรุ่นนะครับที่เป็นแผงตั้งจะตัวแผงตั้งเพียวเซฟแบบนี้นะครับเกิดการช็อตขึ้นมานะครับคําว่าช็อตนี่ก็คือว่า1นนะครับไอตัว IR 2 1ร์อหหรือว่าเจ้าไดตัวเนี้ยช็อตนะครับพอช็อตขึ้นมานี่เขาก็ส่งแรงดันไฟตรงออกมาครับซึ่งเจ้าหลอดตรงเนี้ยหลอด LED ดีตรงเนี้ยก็ติดสว่างจะทาให้เรานี่เห็นมองเห็นว่า เจ้าบอร์ดนี้ก็ทํางานได้นะครับเราจะต้องใช้ตัวสโคปนะครับออสซิโลสโคปจับสัญญาณหรือว่าใช้มิเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็จะทําให้ยุ่งยากขึ้นอีกนะครับผมก็เลยหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรนี่จะให้เป็นบอร์ดที่ทดสอบได้ได้ค่อนข้างจะ100%เเซนะครับอาจจะเรียกได้ว่าบอร์ดนี้เป็นเป็นแผงทดสอบ99% 9จุดเกเเลยก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวทดลองดูครับจะเป็นยังไงนะ บอร์ดนี้จะต้องการไฟ24โวลต์นะครับหรือว่ามากกว่ามากกว่า12โวลต์ขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะป้อน24โวลต์เข้าไปเลยนะครับแล้วก็บอร์ดนี้ที่ที่ทดลองออกมาก็จะสามารถใช้กับเจ้าตัวคอนเวอร์เตอร์ด้านนี้ได้นะครับหรือว่าอินเวอร์เตอร์ด้านนี้ได้นะครับก็ได้ทั้งหมดเลยนะตอนนี้ผมก็ป้อนไฟบวกลบเข้าไปนะครับตรงนี้เป็น24โวลต์นะแล้วก็จะมีสวิตช์เลือกนะครับสำหรับเจ้าตัวบอร์ดคอนเวอร์เตอร์ตรงนี้ก็จะมี รุ่นที่เป็น12โวลต์24โวลต์นะครับเราก็จะทําเป็นสวิตช์ขึ้นมาถ้า12โวลต์ก็โยกขึ้นมาด้านบนนะครับ24โวลต์ก็โยกมาด้านล่างอะไรประมาณนี้นะครับโดยพื้นฐานนะครับโดยพื้นฐานาก็จะเป็นก็จะมีไฟจ่ายมา24โวลต์นะครับแล้วก็จะเข้า7 8 1 2แล้วก็7 8 0 5นะครับ ตรงนี้7จ1 2หนึ่งก็จะเลี้ยง IC ไดด้วยนะครับแล้วก็7จ0 5ยก็จะเลี้ยงไอเจ้าตัว IC กําเนิดพันธุ์หรือว่าผมอาจจะเรียกว่า MCU นะครับตัวนี้เป็น ICSPWm นะครับจะกําเนิดสัญญาณพันุออกมาก็จะคล้ายๆ MCU นั่นแหละเขาจะเขียนโปรแกรมเขียนอะไรใส่ลงไปนะครับอาจจะเรียกเป็น MCU ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวไดตัวนี้นะครับก็จะส่งสัญญาณมามา4สัญญาณนะครับ2สัญญาณนั่นแหละแต่ว่าออกมา4เส้นนะครับอ มามาสีสัญญาณตรงนี้ด้านนี้จากนั้นก็จะขับนะครับหรือว่า,าขยายสัญญาณลงมาก็จะส่งมาที่ l e d 34สตัวนี้นะครับก็ติดสว่างนะครับอ่ะเดี๋ยวทดสอบดูนะครับตอนนี้ผมปล่อยไฟยิบสีเข้ามานะสามสองหนึ่งนะครับปล่อยเข้ามาเรียบร้อยนะครับปล่อยเข้ามาเสร็จเนี่ยเราจะเห็นว่า l e d กระพริบนะครับถ้ามองจากหน้าก็้องอาจจะเห็นอ่าผมมองก็จะเห็นตรงนี้กระพริบกระพริบกระพริบนะครับตรงนี้ ติดเรียบร้อยทํางานได้นะครับถ้าทํางานได้นี่หนึ่งนะครับ LED จะติดแดงตรงนี้นะครับถ้าติดแดงแสดงว่า M อ u ทํางานได้2นะครับ LED 1 2 3 4, ่งนี้ติดติดหมดแล้วนะครับสัญญาณติดหมดถ้าเราวัดทดสอบนะครับคราวนี้เราจะเราจะต้องใช้ออสิลสโคปหรือมาใช้มัลติมิเตอร์นะครับพอเราตั้งย่านวัดโวลต์นะเนี่ยแรงดันก็จะออกขานี้นะครับออกขานี้นะออกขานี้อยู่ประมาณสัก5.4โวลต์นะครับ5.4โวลต์นะ ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับขนาดนี้5.4โวลต์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะ5.4 5.3 5.4นะครับเนี่ยปัญหาก็คือว่ามีบางบอร์ดที่แรงดันออกเหมือนกันแต่ว่าเวลาช็อตนี่อาจจะออก6โวลต์10โวลต์นะครับหรือ1โวลต์พอออกกี่โวลต์ก็ตามเนี่ยไอ้หลอดเนี่ยก็จะติดเหมือนเดิมครับเราจะต้องใช้ออสิโลสโคปวัดหรือว่าวัดเป็นสัญญาณไฟกระแสสลับอีกรอบหนึ่งซึ่งก็จะเพิ่มขั้นตอนขึ้นอีกแต่ยังไงก็ถือว่า ก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่ในบอร์ดรุ่นแรกๆนะครับที่ทําออกมาเนี่ยตัวนี้ผมวัดเป็นกระแสสลับนะวัดเป็นกระแสสลับนะครับเป็น AC นะอนะถ้าใครชานาญก็ไม่ต้องประกอบตรงนี้ก็ได้เนี่ยผมวัดเป็น AC ออกมานะครับ AC ออกมาก็จะมีแรงดันไฟออกมาตัวนี้ก็อยู่ประมาณสักสาโวลต์ถ้าเป็น AC นะครับเนี่ยเราวัดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือวัดเป็นออสซิลโลสโคปอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมวัดให้ดูผมใช้บอร์ดดีก่อนนะบอร์ดดีก่อนตราวัอดออสิลลสโคปดูนะครับออสิลลสโคปนี่เราจับสัญญาณจุดไหนก็ได้เลยนะครับจุดตรง R ตรงนี้ก็ได้เนี่ยครับแต่สัญญาณจะจะถูกคลิปสัญญาณออกไปหน่อยนะครับจะไม่เหมือนสัญญาณทั่วไปเพราะว่าเขาผ่าน R ผ่าน C พวกนี้เข้ามานะี่ครับเนี่นะถือว่ามีสัญญาณนะครับอ่าเราก็เช็คอย่างนี้อันนี้ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะ อันนี้บอร์ดบอร์ดนี้เขาใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับทุกตัวนะร้อยเปอร์เซ็นต์ละเราวัดสัญญาณตรงนี้ก็ได้หรือวัดตรงนี้ตามที่ผมวัดเนี่ยก่อนที่จะเข้าพวก C พวก R พวกนี้นะครับเนี่ยสัญญาณก็จะขยายแล้วก็เป็นซีเหลี่ยมที่สวยงามนะครับลักษณะนี้นะเนี่ยเนี่ยครับอ่ะโอเคบอดนี้ถือว่าใช้ได้นะะเราปิดก่อนนะครับเราดูบอร์ดที่ใช้ไม่ได้กันบ้างนะครับใช้ไม่ได้นะบอร์ดใช้ไม่ได้นี่ บางบอร์ดก็จะเสียบเข้ามาปับ๊บเด็จะไม่ติดไฟสีแดงตรงนี้จะช็อตไปเลยนะอันนั้นถือว่าร้อช็อตไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับบอร์ดน,นี้ครับบอร์ดนี้คราวนี้บอร์ดนี้ใช้ได้อยู่ตัวนี้ส่วนตัวนี้ใช้ไม่ได้นะผมการกระบ,บาดไว้จะเกิดอะไรขึ้นนะลองดูนะอเปิดนะครับสามสองหนึ่งเนี่ยก็จะติดสองดวงนะครับติดให้เห็นเลยนะสองดวง วัดสัญญาณดูครับสัญญาณไม่ออกนะเนี่ยสัญญาณก็ไม่ออกอะไรนะครับลำบากเลยนะเนี่ยสัญญาณออกนะสัญญาณความถี่คว,ถ Grammy นะค,ความถี่สูงนะครับเนี่ยความถี่สูงออกด้านนี้จะเป็นความถี่2 2่สสโลเฮิรตซ์ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นความถี่50 5 0เฮิรตซ์นะครับแล้วถ้าเราวัดด้วยมิเตอร์นะครับวัดด้วยมิเตอร์นะกระแสตรงก่อนนะเราก็วัดไปนะครับออกไหมเนี่ย ตัวมิเตอร์กระแสตรงนี่จะไม่มีแรงดันออกในส่วนนี้เขาจะเสียแบบไม่มีอะไรออกเลยอ่าตรงนี้ตรงนี้ถ้าเป็นของจริงถ้าเป็นบอร์ดรุ่นเก่า LED ก็จะไม่ติดด้วยอ่าก็ก็จะปกติครับก็จะไม่มีอะไรมากอ่าตัวนี้ก็ออก5โวลต์นะอ่าตัวนี้ก็ออก5โวลต์ตัวนี้ครับตัวนี้ที่เสียเนี่ยก็ไม่มีแรงดันออกด้วยอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นการเสียที่ที่สมบูรณ์แบบก็คืออ่าไม่มีแรงดันออกมาแล้วก็ไม่ช็อตด้วย อันนี้ถือว่าบอร์ดนี้หรือว่าบอร์ดรุ่นเก่าก็ทํางานได้ครับไม่ต้องปรับปรุงอะไรแต่คราวนี้ครับแต่คราวนี้ตัวที่ตัวที่มีปัญหาครับคราวนี้ที่ทําให้มีปัญหาก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ชอ็ชอตช็อตแล้วก็ร้อนนะช็อตแล้วก็ร้อนด้วยอลองดูครับเปิดนะสามสองหนึ่งออกตัวเดียวแล้วไอดีติดนะ แล้วก็ช็อตด้วยนะครับช็อตก็คือลองดูนะลองดูที่แรงดันโวลต์ตรงนี้ออกที่เขาออกนะครับเนี่ยเขาจะมีไฟ5โวลต์ออกครับอ่ามีไฟ5โวลต์นะตัวนี้ตัวนี้ก็มีไฟ5โวลต์ครับตัวนี้5โวลต์ก็คือแรงดันอ่าสัญญาณออกนะ5โวลต์ออกแต่ตัวนี้เป็น5โวลต์ที่ไม่มีสัญญาณอะไรออกมาแล้วตัวนี้ครับตัวนี้่ะตัวนี้มีแรงดันออกมาที่11โวลต์เนี่ย11ตัวนี้ล่ะ เนี่ยตัวนี้ก็ออก7โวลต์ครับตัวนี้ออก11โวลต์อ่ะลองปิดก่อนนะบอร์ดนี้นะครับถ้าไม่ได้ปรับปรุงแบบนี้นะถ้าไม่ได้ปรับปรุงใส่ซีใส่อะไรเพิ่มเข้าไปแบบนี้นะครับอ่า LED จะติดแดงทั้งหมดทั้งสี่ดวงเลยนะครับอ่ะลักษณะนี้นะเราก็ใส่ไอใส่คาปาซิเตอร์เข้าไปอ่ะเดีย๋ยวผมวัดด้วยสัญญาณออสซิลโลสโคปรครับคราวนี้ ตัวที่ปรับปรุงใหม่ led ไม่ติดก็คือไม่มีสัญญาณครับไม่ต้องใช้ออซิโลสโคปแล้วลองดูนะครับรู้สึกจะช็อตไปแล้วลองดูนะติดแล้วนะตัวที่มีสัญญาณอยู่ตัวเดียวครับตัวนี้นะเนี่ยครับออกสัญญาณออกนะ ออสัญญาณอาจจะไม่สวยครับเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องสัญญาณเนี่ยตัวนี้ไม่มีสัญญาณออกแล้วนะไม่มีเลยนะครับเนี่ยไม่มีนะเนี่ยไม่มีงั้นบอร์ดนี้ใช้างานได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตอย่างที่ผมได้ชี้แจงไปนะครับเนี่ยสัญญาณออกเรียบร้อยนะเนี่ยอันนี้ออกสิบสิบกว่าโวลต์นะออกสิบกว่าโวลต์ออกสิบเอ็ดโวลต์หายไปเลยครับคือมีแต่แรงดันแต่สัญญาณไม่มีออกครับเนี่ยมีแต่แรงดันนะสัญญาณไม่มีออกเพราะฉะนั้น บอร์ดนี้ทำขึ้นมาใหม่นี่จะแก้ปัญหาในส่วนของไอซีช็อตลักษณะบอร์ดนี้ครับช็อตนี่ก็คือ mcu อาจจะทํางานได้ในบางส่วนแต่ว่า IC ตัวนี้ช็อตครับพอช็อตเสร็จนีไฟเขาจะทะลุลงมาครับไฟแลไฟดีซีที่จะทําหน้าที่ขยายะทะลุลงมาแล้วก็ทําให้ led ติดแล้วก็อีกบอร์ดรุ่นหนึ่งที่ที่ช็อตแบบแบบไม่ทะลุไม่มีไฟทะลุนะครับแต่ว่านี่ร้อนนะอันนี้จะร้อนนะครับค่อนข้างจะร้อนแล้วอีกรุ่นหนึ่งก็คือเสียบเข้ามาแล้วนี่ mcu ไม่ติด ไม่ติดแดงถ้าไม่ติดแดงก็คือเสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รุ่นนี้ครับรุ่นนี้เป็น egs ศู2นะครับก็ใช้บอร์ดเดียวกันทดลองได้แต่เราให้เลื่อนเลื่อนนะครับขยับไปขยับเท่านั้นเองขยับไปไปขวาอีกหนึ่งพินเนี่ยด้านนี้ครับที่ออกแบบมานะอ่ะเปิดดูครับสามสองหนึ่งเปิดแล้วติดเลยครับเนี่ยติดก็คือ เราก็ปรับปรุงเพิ่มเข้าไปใส่ใส่ VR ตรงนี้เพิ่มถ้าไม่ใส่ VR ตรงนี้เพิ่มอบอร์ด EGS ศูน e ี่จะกระพริบ IP, แล้วก็ติดดับติดดับไปนะครับแปบ๊บหนึ่งนะ,ะติดนะครับถ้าเราใช้มิเตอร์วัดครับมิเตอร์วัดก็จะก็จะขึ้นแรงดันประมาณ5้าโวลต์นะครับประมาณ5้าโวลต์เนี่ย เราก็ต้องใช้มิเตอร์วัดอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะแล้วก็วัดเป็น AC ครับอ่าวัดเป็น AC ถึงจะดีที่สุดเพราะว่าสัญญาณ AC ซีเขาจะเอาสัญญาณ a อออกมาเนี่ยเนี่ยครับถ้าตัวไหนถ้าตัวไหนได้เป็นศูนย์ก็แสดงว่าไม่มีสัญญาณออกมาอ่าตัวนี้บอดติดทุกอย่างร0 0เเซน์นะครับแล้วก็ถ้าใช้เอาสุดขั้ววัดก็วัดตรงนี้ได้เลยครับวัดตรงที่ LED เนี่ยสัญญ,ญาณก็จะออกนะครับเนี่ย แต่สัญญาณตัวนี้ออกเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะเน,นี่ยออกอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ได้อัดไม่ได้ออกยี่สิบสอกิโลัแล้วผมก็งงๆอยู่นะอ่าอยู่อาจจะไปอยู่ที่อ่าอยู่ที่ตัว VFB ปรับเข้าไปนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะอีกส่วนหนึ่งครับคราวนี้ที่เพิ่มเติมก็มคือเป็นบอร์ดอ่า คอนเวอร์เตอร์นะครับคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้12โวลต์นะที่ผมเขียนไว้12โวลต์หลักการเดียวกันแต่คอนเวอร์เตอร์ไม่ค่อยมีปัญหาครับก็เลยไม่ต้องใส่คาปาซิเตอร์เข้าไปเราก็ผมก็จะป้อนไฟ24เข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเลือก12โวลต์อ่ะถ้า12โวลต์ก็เปิดไปที่12ครับนี่ครับติดละก็ถือว่าใช้งานได้ถ้าใช้ออสซิลโลสโคปจับสัญญาณเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยจับสัญญาณก็จะออกมาสัญญาณน,นะครับ ถ้าเป็น24เขานี้อ่าถ้าเป็น24อันนี้อันนี้บอร์ด12โวลต์ในเครื่อง12โวลต์นะอ่าครานี้มาเป็นตัว24โวลต์นะครับแผงตั้ง24โวลต์นะอ่าเสียบเข้าไปครับแผงตั้ง24โวลต์ล้วก็เลือกปรับสวิตช์ตรงนี้ตรงมานะครับจาก12มาเป็น24นะอ่าแล้วก็เปิดรับ3 2 1เปิดปับ๊บเปิดขึ้นมานะครับเรียบร้อยนะก็ทํางานได้ปกติแต่ถ้าเกิดผมปรับ เป็นไฟ12โวล์ครับ12โวล์ก็เกิดการหาแรงดันต่าครับแรงดันต่ําเขาจะตรวจเช็คตร,คตร,ตร,รงน,นี้ก็จะหายก็หยุดการทํางานนี่ครับหายก็หยุดการทํางานไปก็แรงดันเข้าเท่าไหร่เนี่ยแรงดันเข้าแค่12โวล์ครับเนี่ย12โวล์ด้านนี้เป็น12โวล์อ่ะเป็นกระแสตรงนะ12โวล์ครับเนี่ยแรงดันเข้า12โวล์นะขา10ครับขา10เคย เคยมีไฟเป็น0โวลต์เนี่ยก็ยมีไฟขึ้น4.8โวลต์เพราะว่าเขาเกิดการอันเดอร์นะครับอันเดอร์คือส่งจากออฟแอมตัวนี้มาข,าห,ขาหนึ่งจะขาหนึยัมีไฟ10โวลต์แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็น24โวลต์เมื่อไหร่เป็น24โวลต์เ้าปิดก่อนนะถอดออกครับแล้วก็ใส่ใหม่เมื่อกี้ขาหนึ่งตรงนี้มีไฟอยู่10โวลต์นะตอนนี้24โวลต์จะทำงานได้ปกตินะนี่ครับทำงานปกตินะขาหนึ่งของออฟแอมตัวนี้ครับ ได้ไฟศูนย์โวลต์เ็จเนี่ยก็จะมีมีไฟส่งมาที่ขาสิบตรงนี้ขานี้เป็นขาชัดตดาวนะครับถ้าเมื่อไหร่ผมกดมาที่สิบสองโวลต์นะผมจะปล่อยสิบสองโวลต์เข้าไปสามสองหนึ่งพึดเข้าไปเนี่ยครับขาสิบมีแรงดันโผล่ออกมาที่สี่จุดแปดโวลต์ขาสิบคือขาชอดดัอตดาวนะครับไฟจะส่งจากออฟแอมป์ขาหนึ่งออกมาเขาตรวจเขาตรวจพบแล้วมีเกิดอาการอันเดอร์นะครับอันเดอร์คือไฟต่ํานั่นเองไฟต่ําอ่าก็จะ บอร์ดนี้ก็จะเทสออฟแอมได้ว่าทํางานได้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราจะเทสโอเวอร์คราวนี้โอเวอร์เราก็ใช้ไฟมากกว่ายีี่โวลต์ป้อนมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเกิดโอเวอร์อันเดอร์ไปก็โอเคในส่วนนี้นะครับก็เดี๋ยววงจรก็เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมใส่คาปาซิเตอร์ใส่ตัวต้านทานเข้าไปเท่านั้นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็รอพบกับในคลิปเต็มๆอีกทีหนึ่งนะครับ